พี่ม่อนเมื่อกี้หนูได้ยินหุ้นอะไรนะแว่วๆ 7,000% เนี่ยหุ้นอะไรเอ่ยคุณได้ยินแบบหูผึ่งเลยอะผึ่งมากเลยได้ข้อมูลมาแล้วค่ะ AJP นี่ก็คือบริษัทAsia Joy Panorama นะคะหรือว่า AJP มีเรื่องของข้อมูลอันเก่าแล้วนะคะประธานกรรมการบริหารเขาชื่อคุณแวนสารสินนะคะก็บอกว่าบริษัทนะคะก็เอาหุ้นเข้าตลาดในวันที่11กันยาก็คือวันนี้แหละก็มีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจบริษัทเองก็อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการล้างขาดทุนสะสมเดิม78ล้านบาทนะคะก็เป็นรายละเอียดของบริษัทซึ่งตอนนี้เองการที่บริษัทมีความแข็งแกร่งเพราะมีกลุ่มใหม่เข้ามาอะไรต่างๆเป็นต้นนะกระแสเงินสดก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของ AJP นี่เองนะฮะเดิมคือบริษัทชิโนไทยResources Development หรือ SGDRD นะฮะก็ปรับโครงสร้างธุรกิจมาทำธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะคะก็ได้รับสิทธิในการจัดหาหรือผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์และก็ทำสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมจำนวน16ช่องสถานีนะคะก็ได้มา10ปีนะฮะแล้วก็จากการบริษัทMV Television Thailand นะฮะก็ได้ร่วมประกอบการรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของบริษัททางด้าน AJP นั่นเองนะคะก็มี16ช่องสถานีแล้วก็จะมีการทยอยรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่แล้วนะคะคือ150ล้านบาทแล้วก็ในปี2557ปีนี้สิปีหน้าปีหน้า จะมีรายได้180ถึง90ล้านบาทแล้วก็จะมีกำไรสุทธิต่อปีแค่50ล้านบาทเท่านั้นเองและเขาบอกว่ามีฐานผู้ชมรายการผ่านช่องทีวีจำนวน 5-6 ล้านรายนะคะบริษัทก็ประกอบในเรื่องราวของใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์นั่นเองนะคะนั่นก็เป็นรายละเอียดของบริษัท AJP นะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็จะหาผู้ร่วมผลิตรายการมากยิ่งขึ้นมีคนเพียงพอบริษัทของเขาอยู่ตรงวิภาวดีอะจตุจักรอาคารจตุจักรเป็นอาคารคนอยู่ในซอยแถวหลังปตท.คุณผู้ชมทำเลดีตึกดีสมัยก่อนพี่เคยอยู่ห่วงจุ้ยดีด้วยหรือเปล่าเนี่ยสมัยก่อนเคยอยู่แถวนั้นแหละ เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับสื่อนะคะ คุณผู้ชมก็นั่นก็คือในเรื่องราวของทางด้านบริษัท AJP ว่าทำไมบริษัทนี้นะคะวันนี้กระฉูดระเบิดสุดๆในประเทศไทยคุณผู้ชมเข้าไปดูในส่วนของสตรีมมิ่งนิดหนึ่งนะคะว่าซิลลิ่งอยู่ที่ระดับ 100,000 บาทฟลอร์อยู่ระดับ1ตังค์นะการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างนี้แหละนะฮะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนะฮะธุรกิจทุนจดทะเบียนแค่200ล้านบาทนะฮะกำไรที่จะเกิดขึ้นปีหน้าคือ50ล้านบาทนะฮะแต่เขาก็ทำราคาได้ 7,000% ก็คือปิดที่ระดับ 17.80 บาท 80 สตางค์เมื่อเช้านี้เขาเปิดมานะคะก็ประมาณ14บาทนะฮะแล้วก็ถอยไป9บาทนะฮะแล้วก็ปิดตลาดในช่วงเย็นนี้คือ17บาทราคาที่เขาก่อนเทรดนะคะคือเขาไปก่อนช่วงรีแฮปโก้นะคะอยู่ที่ราคาระดับ23สตางค์นะฮะนั่นก็คือสตอรี่ตำนานของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ AJP ค่ะใครได้หุ้นนี้เฮงนะเนี่ยค่ะครบค่ะคุณผู้ชมได้มาหาข้อมูลมาให้แล้วค่ะ